ตอนนี้จะมีเวลาทำธุรกิจอะไรไหมจริงๆแล้วตอนนี้แหละชอบต้นไม้ชอบแคคตัสไม่ใช่ตะบองเพชรโอเคตะบองเพชรไม่ใช่แคคตัสและแคคตัสนี่กับโลตัสนี่มันแตกต่างจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ายังให้ใครไปขับรถไปรับแล้วให้ไปส่งฟรีอะไรเงี้ยทำไมแจ๊คก็สมัยก่อนเอาหน่อยรถเขาก็มีพอเสร็จปุ๊บแต่คอนเสิร์ตว่าแจ๊คเฮ้ยแกไปส่งฉันหน่อยดิแกไปส่งฉันหน่อยเออได้เสร็จปุ๊บไปส่งก็ผ่านไปนานๆเราก็แกล้งเป็นผู้ลองใจกันพี่รู้ผมไม่มีค่าน้ำมันเลยวะพี่ถามตอบว่าอะไรวะเออเดี๋ยวแกก็มีค่อยๆเขาลงเรืออะไรมากเปิดกี่โมงเปิดสิบโมงเช้าแล้วปิดอ่ะตอนนี้เปิดถึง4 ทุ่มไม่หมายถึงปิดกิจการอ่ะกายกอกันเลยทีเดียวเชียวครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการเวทีทองเวทีทองทุกวันที่ครับเวลาบ่ายโมงครึ่งทางช่อง Workpoint กดเลข23ครับผมวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเทปรวมคนอารมณ์ดีแล้วก็รวมคนตลกด้วยครับผมมีหลายท่านด้วยกัน3ท่านแล้วก็บอกได้เลยว่าสู้กันอย่างสนุกสนานบางคนก็ยังไม่เคยมาเลยอย่างท่านแรกนี่ถ้าจำได้นะครับยังไม่เคยมาเกมนี้เลยครับผมครับเอาละฮะ คนแรกนะครับไปก็เตียรัมโบโกมาดรอบ2แล้วใช่นี่เขาความอัลไซเมอร์บอกพี่ไม่เคยมาเฮ้ยรอบ2แล้วเหรอเขามา2รอบแล้วตอนเขามาตอนนี้เลยนี่เขามาโอ้ยกำลังจะพูดอยู่เนี่ยมา2รอบแล้วแต่คราวที่แล้วได้ทองไหมใช่เฮ้ยเดี๋ยวทองม้วนถุงนึงครับผมเขาจับมือก่อนคนนี้ไม่ใช่เหรอที่ทำสายฟ้าแลบอ่ะปริศนาฟ้าแลบได้แตกใช่มั้ยเนี่ยใช่แตกทุกวันเลยพี่เหรอเดี๋ยวอะไรไอ้ปวดสารไม่ใช่เที่ยวความพี่เหรอเออท่อประปาที่บ้านเออท่อเก่าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาดิโหสอบ10ข้อโคตรเก่งเลยใช่ครับผมคำฟุกไม่ฟุกหรอกบอกจะบอกเลยว่าตลกคนนี้นะจริงจังทุกเรื่องเล่นตลกก็คือจริงจังทำอะไรคือจริงจังแต่ตลกบางคนยังแบบบางทีถนัดตลกอย่างเดียวอย่าไปทำนู่นทำนี่เอ้าไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเนี่ยนะบอกเลยว่าเออดูแล้วและที่สำคัญนะผมจะบอกเออนะเอออะไรแม่คนเรามีดีมันต้องพูดไปผมเนี่ยนะพี่จะบอกให้กูจะดูว่าใครจะเหนื่อยกว่ากันตอนนี้ทำธุรกิจไก่มานานนะฮะโอ้เรื่องไก่เนี่ยบอกได้เลยว่าชอบถ้าพูดถึงความชอบมาตั้งแต่จำความได้ไก่ชนนะไก่ชนแต่ถ้าทำธุรกิจเนี่ยก็น่าจะประมาณ6-7 ปีเริ่มจากไก่มาตอนนั้นก็เข้ามันไก่เริ่มจากข้าวมันไก่ก่อนบางคนมักจะเอ้ยเวลาไก่ไปออกไปชนแพ้แล้วไปทำข้าวมันไก่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่กินเฮ้ยจริงๆตีแพ้แล้วกินไหมไม่หนูเป็นหนุ่มไม่กินแล้วตอนนี้จะมีเวลาทำธุรกิจอะไรไหมจริงๆแล้วตอนนี้แหละชอบต้นไม้ชอบแคคตัสเฮ้ยเป็นเขาเรียกกระบองตะบองเพชรใช่ตะบองเพชรแคคตัสไม่ใช่ตะบองเพชรโอเคตะบองเพชรไม่ใช่แคคตัสมันก็เรียกได้2อย่างและแคคตัสนี่กับโลตัสนี่มันแตกต่างจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าชัดใหญ่ให้เลยสาวเบาเอาวันนี้พร้อมฮะพร้อมครับครับพร้อมยืนเลยครับผมครับอีกท่านหนึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าอารมณ์ดีดีกว่าเป็นพี่ที่ผมเคยอย่างไรเนี่ยคือคนที่เขาเรียกว่าสนิทกันตอนผมอายุไม่เยอะยังเด็กๆอยู่อ่ะเหมือนพี่โก้อย่างเงี้ยอย่างคนนี้ก็เหมือนกันอยู่นะพบกับคุณลุงลาวานเดี๋ยวคนไม่รู้ว่า
พี่ลุงลาวันเริ่มทำงานอะไรมาก่อนเริ่มจากทำงานอะไรเขียนบทค่ะก็ใช่เขียนบทอะไรเขียนบทรายการใช่ๆรายการตลกละครแล้วก็พวกแบบมีซิทคอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นไปแคสแล้วได้เลยได้เลยได้เลยค่ะตอนนั้นตัดผมม้านี่เหมือนในการ์ตูนมากยังไม่ได้ตัดตอนนั้นหรอผมยาวแบบสวยเก๋มากคือเวลาแบบเห็นข้างหลังแล้วอยากเห็นหน้าแต่พอเห็นหน้าแล้วหลายคนอยากหงายหลังนี่เล่นตลกเนี่ยตอนนั้นก็พอเป็นหนูหินแล้วมาเล่นละครก็ยังทำบทละครอยู่นะใช่ทำอยู่ค่ะโลภมากไงอ๋อโลภมากคือแบบว่าทางไหนได้เงินเราทำหมดสักพักไม่ไหวแล้วครับผมแล้วตอนนี้ทำอะไรบ้างฮะตอนนี้ก็เนี่ยถ่ายรายการอยู่เนี่ยเหรออะไรนี่ตลกวะเนี่ยไม่ทำเป็นคนซีเรียสเป็นคนซีเรียสก็ถ่ายละครอยู่ถ่ายละครอยู่5เรื่องห้าเรื่องเพิ่งทำแล้วเขียนบทต้องห้าเรื่องแล้วก็เรื่องนึงก็มีประมาณ2ตอนโอ้อย่างนั้นเล่น10เรื่องเลยจะได้เรื่องพอดี20ตอนแล้วนี้ยังให้ใครไปขับรถไปรับแล้วให้ไปส่งฟรีอะไรเงี้ยทำไมแจ็คก็สมัยก่อนก็เล่าหน่อยรถเขาก็มีพอเสร็จปุ๊บถ่ายคอนเสิร์ตป่ะแจ็คเฮ้ยแกไปส่งฉันหน่อยดิแกไปส่งฉันหน่อยเออได้เสร็จปุ๊บไปส่งก็ไปรับไปเงี้ยอยู่ก็เห็นรถก็จอดอยู่เขามีรถนะได้บ้างไหมก็จอดอย่างเงี้ยก็ผ่านไปนานๆอ่ะเราก็แกล้งเป็นผู้ลองใจกันพี่รู้ผมไม่มีค่าน้ำมันเลยวะถามตอบว่าอะไรวะเออเดี๋ยวแกก็มีค่อยๆหาไม่เคยรู้สึกว่าอยากจะหน้าคนอายุมากมากกว่าครับผมขอบคุณมากเลยพร้อมนะพร้อมกันแล้วขอบคุณครับยังเหลือหนึ่งท่านเลยนะฮะอีกคนนี้ก็เป็นพี่เหมือนกันคนนี้ถือว่าเป็นยุคแรกๆเลยสำหรับการเป็นแบบนี้ผมคุกคีคนนี้มาเหมือนกันตั้งแต่ยังไม่เป็นแจ๊สชวนชื่นถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะฮะทงทงมกจกสนับสนุนโดยก๋วยเตี๋ยวทงทงลงเรือโคราชแก่กว่าเขาไม่กี่เดือนนะจริงป่ะผมแก่กว่าเขาอีกเหรอพี่แก่กว่าแทบอะไรพูดอย่างนั้นพี่หอยพี่หอยอะไรพี่หอยพี่หอยตอนอยู่กับพี่ตรงใหม่ๆนี่เป็นแบบพี่ก็รู้ขอบคุณครับมาสมัครตลกรายการจีเซนรายการจีเซนอวอร์ดมาสมัครตลกพี่ลงเขาก็นี่เขาก็เดินมาพี่ลงเป็นกรรมการพี่ลงกรรมการสวัสดีครับพี่ลงเขามองเป็นกระเทยปะเนี่ยผมเป็นผู้ชายครับต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าตอนนั้นเขามีกฎหมายห้ามกระเทยออกสื่อแล้วมีช่วงแล้วเล่นแบบผู้ชายเหรอพี่เล่นแบบผู้ชายปะไหนๆลองสวัสดีนี่เป็นพี่จตุรงสวัสดีครับเป็นผู้ชายครับครับผมเขาก็ถามอ่ะมึงมีเมียยังยังครับในใจนึกว่ามีเมียอะไรอย่าพูดอย่างนี้ถามอะไรออกมาแล้วเขาไปรู้ตอนไหนตอนที่ให้เล่นตลกแล้วเล่นเป็นผู้ชายไม่เหมือนนะแต่ว่าอ้าววันนั้นตัวขาดให้เล่นเป็นนางพยาบาลโอ้ยผิวเชียวคุณแม่ขาเล่นทั้งตัวขนตูดกระพือแบบนั้นไหนพี่ทำก๋วยเตี๋ยวลงเรืออะไรล่ะก๋วยเตี๋ยวทงลงเรืออร่อยมากมีเล้งมีเมนูใหม่ลูกชิ้นทำเองตีเองลูกชิ้นที่อื่นอาจจะมีแป้งที่นี่แป้งล้วนไปกินได้ที่โคราชได้ทงทงลงเรืออร่อยมากเปิดกี่โมงครับเปิดกี่โมงเปิด10โมงเช้าแล้วปิดอ่ะ11โมงตอนนี้เปิดถึง4ทุ่มไม่หมายถึงปิดกิจการอ่ะไอ้พูดแบบโฆษณาเด่นๆเลยก๋วยเตี๋ยวทงทงลงเรือนะคะชามละ30บาทแค่นี้คนมันไม่เห็นเด่นๆเลยเอาพี่เดี๋ยวพี่เขาแม่พี่เขาหัวน้อยผมหนามากใครดับเพลิงใครดับไฟเอาแกเข้าไปประจำตำแหน่งได้ยังคะครับผมได้นะฮะเชิญครับขอบคุณครับอันนี้มันสวยไปพบกับเกมแรกเราเลยนะครับภาพปริศนาทางรายการจะมีภาพปริศนาทั้งหมด4ภาพด้วยกันแต่ละภาพมี5คะแนน
ใครได้2ภาพหรือ10คะแนนก่อนจะได้เข้ารอบเป็นอันดับ1แต่ก่อนอื่นจะต้องเหยียบไฟสีเขียวให้ครบ10ครั้งใครเหยียบครบก่อนจะมีสิทธิ์ตอบเป็นคนแรกถ้าพร้อมแล้วดนตรีมาก็ได้ตอบก่อนนะครับกับภาพปริศนาภาพที่1นะครับสนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจากเยี่ยมครับผมจ้าถ้าพร้อมแล้วภาพมาภาพนี้มีทั้งหมด5พยางค์ครับเกิดเหตุน่าสลดใจขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นในครอบครัวนี้ครับดูดีๆนะฮะทั้งหมดเป็นอะไรไอตัวแรกพูดบอกว่าให้มรดกชั้นน้อยก็ต้องโดนแบบนี้แหละไออีกตัวนึงนะฮะก็บอกว่าพี่ใหญ่ทำแบบนี้ทำไมอีกตัวนึงก็บอกโอ้ my mom มี5พยางค์ครับโกครับครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับของข้าวสีฟ้าไม่ใช่นี่แทงกันเลือดไหลไม่ใช่สีส้มร้องไห้อายายสีเขียวตกใจกล่องข้าวน้อยค่ะแม่ถูกต้องนิดเดียวไอ้แจ๊ดเลยเมื่อกี้นะถ้าสมมุติเวลาหมดนะเราคงจะได้หัวเราะอะไรกันดังๆแน่เลยคือเราบอกตรงเลยว่าเราศรัทธาในมันสมองที่คิดได้แต่เราหมั่นไส้ในการกวนในระหว่างตอบมากของข้าวที่มีจำนวนน้อยฮะ อันอื่นมีพูนหมดเลยก็มาแบบว่ามรดกให้ชั้นน้อยฉันก็เลยต้องทำแบบนี้ก็เลยแทงฆ่าแม่กล่องข้าวที่เป็นแม่นะฮะเสียชีวิตลงก็คือกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ทำให้คุณโกติครับตอบถูกในภาพแรกรับไปเลย5คะแนนภาพต่อไปครับภาพที่2ดนตรีมาตรงๆได้ตอบก่อนครับภาพปริศนาภาพที่2นะครับสนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจากเยี่ยมครับถ้าพร้อมแล้วภาพมาภาพนี้ครับพี่ตรงๆมี3พยางค์ครับจู่ๆก็มีคนมาโยนของใส่โมเดลของเจ้าหนูคนนั้นจนพังเลยนะฮะไอ้ผู้ชายที่อยู่ไกลๆก็บอกว่าพังแล้วทิ้งเลยปุ๊บไอ้เด็กคนนั้นก็บอกว่าโมเดลของหนู3พยางค์ครับดูในภาพเลยครับถ้าพร้อมแล้วพี่ตรงๆเริ่มครับพูดไปเยอะๆกองเรือมีคำว่ากองมีคำว่าเรืออะไรนะครับมีคำว่ากองด้วยเรือกองกองพยางค์ที่1เรือพยางค์ที่3ขาดพยางค์ที่2ครับได้คำว่ากองพยางค์ที่1เรือพยางค์ที่3นะครับพยางค์ที่2คืออะไรกองอะไรเรือครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับกองให้เรือไม่ใช่กองเอ้ยกองฟังเรือไม่ใช่กองจบถึงปริญญาโทครับทุกท่านจบถึงปริญญาโทบางทีบางครั้งมันก็ไม่ได้บอกบ่งบอกอะไรคือเขาอาจจะรู้ด้านอื่นจ้ะปริญญาโทฮะคุณก้อครับได้มีคำว่ากองพยางค์ที่หนึ่งเรือพยางค์ที่สามถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับกองครับเรือไม่ตอบอย่างอื่นแล้วใช่ไหมถูกต้องเห็นไหมฮะกองมันโยนกองมาแล้วโมเดลที่เป็นโมเดลก็คือเรือกองทับเรือฮะครับผมมาง่ายๆเมื่อกี้ว่าจะตอบท่องท่องลงเรืออ่าคุณก็ตีครับตอบถูกในภาพที่2ครับรับไป5คะแนนรวมของเดิมอีก5คะแนนเป็น10คะแนนเข้ารอบไปอันดับ1ครับแบบนี้ฮะนั่งเก้าอี้ให้สบายใจครับพร้อมแล้วเก้าอี้มาฮ่าอันนี้นะเราคอลแลบกับเลซี่บอยนะฮะตัวนี้ทำจากไทเทเนียมทั้งอันเลยครับข้างนอกเป็นไทเทเนียมฮะข้างในเป็นดาจิมทั้งในทั้งใน
ไม่ดีชอบข้างในดาจิมน่ะข้างในดาจิมอ่ะชอบเดี๋ยวชอบอยู่2คนครับข้างนอกไม่เห็นขำเลยวะข้างนอกไทยเรียบข้างในดาจิมครับผมจำโคจำเก็บไว้ไปเล่นกันครับผมอ่ะภาคต่อไปครับใครจะได้ตอบก่อนดนตรีมาตอบก่อนครับกับภาพปริศนาภาพที่3นะครับสนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจากโซฟาเยี่ยมครับถ้าพร้อมแล้วภาพมาภาพนี้มี2พยางค์ครับให้สังเกตดีๆนะครับนี่คือสมาชิกในบ้านที่กำลังกลับเข้ามาในบ้านในเวลาที่แตกต่างกันครับภาพแรกฮะพ่อกลับมาแล้วนะภาพที่2นะครับที่รักผมกลับมาแล้วภาพที่3นะครับห้องภาพที่4ครับแม่ครับผมกลับมาแล้วครับคุณรุ่งครับ2พยางค์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งก็ถูกต้องลูกทุ่มนะฮะก็คุณเล่นฟุตบอลก็จะรู้ว่าเป็นใช้ทุ่มเข้ามาในพอเตะบอลออกก็ทุ่มเข้าไปลูกทุ่มฮะภาพที่3นะครับคุณลุงตอบถูกครับรับไปเลย5คะแนนเอาล่ะภาพสุดท้ายครับพี่ธงยังมีโอกาสอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วดนตรีมาภาพที่4นะฮะสนับสนุนโดย Let Me In Beauty Serum และครีมสกัดจากโซฟาดีมากครับโตถ้าพร้อมแล้วภาพมาภาพนี้มี2พยางค์ครับที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับอาจารย์กำลังสอนนักศึกษาที่อยู่ตรงหน้าอยู่อาจารย์คนนั้นก็บอกใครตอบได้บ้างตรงในห้องเรียนก็มีบอกผมตอบได้ครับครู2พยางค์ครับคุณทองฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับล้อยางคำว่าล้อคำแรกครับล้ออะไรล้อเลียนล้อเลียนถูกต้องง่ายๆฮะล้อรถกำลังเรียนอยู่จึงเป็นคำว่าล้อเลียนล้อเลียนคือการทำท่าทางหรือพูดตามเพื่อยั่วยวนเล่นๆครับแบบนี้นะครับผมทำให้คุณทงๆครับตอบถูกในภาพที่4รับไปเลย5คะแนนสรุปอันดับกันสักหน่อยนะครับตอนนี้คุณโก้นะครับมาเป็นอันดับ1มี10คะแนนคุณรุ่งครับมาเป็นอันดับ2ก็มี5คะแนนคุณทองทองครับมาเป็นอันดับ3ก็มี5คะแนนครับตามกันไม่เยอะนะแต่เรายังเหลืออีก2เกมนะครับและเราจะเอาอันดับ1และ2เข้าไปชิงทองในรอบสุดท้ายส่วนคนสุดท้ายอันดับ3กลับบ้านไปอย่างอับอายครับครับผมพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีทองหมดไปแล้ว1เกมครับกับภาพปริศนานะครับอย่าลืมนะเราเหลืออีก2เกมนะฮะเราจะเอาคะแนนที่1ที่2เข้าไปชิงทองในเกมสุดท้ายนะฮะส่วนอันดับ3กลับบ้านเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะยังครับยังเหลืออีกตั้ง2เกมนะครับคนมีคะแนนมากสุดได้เลขก่อนนะครับพี่โก้ครับเลือกแผ่นดิสหมายเลข1 2หรือ3ครับ2หมายเลข2ครับหมายเลข2นะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับดูให้ดีๆนี่คือสิ่งที่ผมจะทำตบหัวถูกครับมีคำว่าตบว่าโอ้ต้องดูให้ดีเหมือนกันแต่ข้อนี้มันจะบาปนิดหน่อยตบยุงถูกครับพิธีกรชอบพิธีกรชอบขอสิ่งนี้เวลาที่ให้ต้อนรับตบมือถูกครับหลอกลวงให้เข้าใจผิดถ้าในชีวิตตบการเล่นละคร
อยากให้ลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝาต้องจัดพิธีการจุดจุดจุดตบละตบแต่งถูกครับทำตอนปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะสู้สู้ตบบ่าถูกครับมีคนชงให้รีบตอบเร็วไวเพื่อได้เสียงฮาตบมุกถูกครับช่วงแรกทำไม่ดีด้วยแต่ท้ายสุดก็มาทำดีใส่ตบหัวรูปหลังถูกครับละครเก่าของเปียกพิสารนางเอกตบจูบถูกครับนักร้องคาเฟ่เสียงดีเลยให้ทิปไปเป็นกำลังใจตบรางวัลถูกครับสิบข้อกลับบ้านเราอ่ะกลับบ้านนะกลับบ้านครับผมเอาล่ะสุดยอดมากนะครับสรุปคะแนนครับคุณโก้ครับทำไปได้10ข้อ10คะแนนรวมของเดิม10คะแนนเป็น20คะแนนครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นคุณรุ่งนะฮะจะเลือกแผ่นที่หมายเลข1หรือ3ครับ3ค่ะ3นะครับ3นะฮะคำตอบพยางค์แรกของทุกข้อเหมือนกันหมดครับ1นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับอวัยวะดมกลิ่นและหายใจอยู่ใกล้ๆกับแก้มจมูกถูกครับมีคำว่าจ่าครับสวนและตลาดขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับหมอชิดจ่าจตุจักรถูกครับยานพุ่งออกไปไกลจรวดไปครับตำรวจคนนี้ยืนอยู่ตามสี่แยกไฟแดงถูกครับมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนไม่คดโกงหรือทำผิดจริยธรรมถูกครับก่อเหตุวุ่นวายเพื่อทำลายความสงบเป็นหญิงต้องมีแต่พองามอย่าดัดให้มากมันจะไม่ดีจริตถูกครับเขาว่าอยู่ที่ปลายสิ่งนี้คือเสน่ห์ของสตรีแม่บ้านนักพูดชื่อดังสนิทกับคุณอ้วนจตุพลอะไรจตุพลชมพูนุชไม่ใช่จตุพลนิดถูกครับผู้ใหญ่อวยพรให้ว่าขอให้จุดๆๆรุ่งเรืองเจริญถูกครับสิพ่อครบแล้วไปเดี๋ยวไปไหนไปไหนเล่าเมื่อกี้มีที่บ้านโทรมาตาโอ๊ยตอบไปเก่งจริงเลยนะไม่เป็นไรเลยเออเป็นไรคนอื่นเขาตอบถูกก็ถูกไปดิไม่มีใครเขามาลงโทษเราหรอกถ้ามีใครจะมาลงโทษเราทำไงผู้ชายอ่ะเปลี่ยนจากลงโทษอะไรอ๋อเปลี่ยนจากลงโทษเปลี่ยนเป็นลงได้ไหมส่งถึงบ้านเขาโยนมาให้ถึงบ้านแล้วยังงงอยู่ดิตลกบ้าอะไรจำมุกตัวเองเล่นไม่ได้พร้อมค่ะพร้อมค่ะครับผมลูกชิ้นลูกชิ้นยังไม่ได้ถ่ายเลยยังไม่ได้ถามยังไม่ได้ถ่ายเลยจะรวมคะแนนก่อนชอบจังเลยจตุพลชมพูนุชครับผมแหมทอกโชว์ไปเดินนี้เลยครับผมสรุปคะแนนของคุณรุ้งหน่อยฮะคุณรุ้งครับทำไปได้10ข้อ10คะแนนรวมของเดิม5คะแนนเป็น15คะแนนครับหมายเลข1นะครับไม่เอาจะหมายเลข2อะไรนะหมายเลข2เขาเล่นไปแล้วฮะ3เล่นไปแล้วเอา4เอาไม่มีแค่3เอาแค่เขามีแค่1 2 3อีกชัดช้างปากเกร็ดช้างปากเกร็ดครับผมยังแวะมาแก้ให้ด้วยครับผมน่ารักจังเลยตลกคนนี้ครับผมหมายเลข1นะอ่ะพี่ดวงขอให้โชคดีนะฮะพยางค์แรกของทุกข้อเหมือนกันหมดครับ1นาทีครับหาให้เจอก่อนไม่ได้ผ่านนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับทรงนี้เริ่มยาวต้องไปเข้าร้านให้ช่างจุดๆๆตัดผมถูกครับมีคำว่าตัดครับภาระหรือหน้าที่ของท่านที่เป็นกรรมการตัดสินถูกครับเปลี่ยนเรื่องทันทีทั้งที่มีคนพูดอยู่เขาเรียกตัดละตัดบทถูกครับพร่ำบ่นออกมาเพราะว่าน้อยใจตัดละตัดเพาะถูกครับผู้ก่อการร้ายแอบปล้นเสบียงทหารเลยอ่อนเพลียเพราะโดนตัดกำลังถูกครับลดให้ถูกกว่าร้านค้าร้านอื่นตัดราคาถูกครับคำสำนวนของไทยคือการให้เป็นไปตามยถากรรมตัดหางไปวัดถูกครับคือสำนวนเก่าแปลว่าเอาตัวรอดคนเดียวตัดช่องน้อยแต่พอตัวถูกครับรถเบรกกระทันหันเพราะมีหมามันมาวิ่งตัดหน้าถูกครับแอบหลงรักคนมีคู่ไม่อยากเป็นชู้เลยต้องจุดๆๆต้องตัดตัดใจถูกครับผมครบแล้ววันนี้เก่งมากเก่งกันหมดเลยฮะคนใจบุญสุนทานใช่ไหมอย่างพาเขาว่าอะไรอโลคาปรมาลาพาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอันนี้จันนิธนาปาเพยแปลว่าการได้นอนกับกอดเธอถึงเป็นมงคลชีวิตโยนให้ตลอดโยนให้ตลอดโยนโยนให้ตลอดทำไมมึงจำได้แต่กูจำไม่ได้ตลกบ้าเลยจำมุกตัวเองไม่ได้กูเคยเจอกูตกลงครับทำไปได้10ข้อครับ10คะแนนรวมของเดิม5คะแนนเป็น15คะแนนครับ
เอาละครับมาสรุปอันดับกันหน่อยนะฮะตอนนี้คุณโก้นะครับมาเป็นอันดับ1มี20คะแนนคุณรุ้งครับมาเป็นอันดับ2ครับมี15คะแนนแล้วคุณทงทงครับมาเป็นอันดับ3มี15คะแนนครับนั่นแหละครับอันดับ1และ2จะเข้าไปเล่นเกมชิงทองกันในเบรกสุดท้ายนะครับส่วนคนที่3กลับบ้านอย่างปลอดภัยทำไมต้องมองหน้าฉันด้วยว่าฉันต้องเป็นของที่3ไม่มันมองมาตามนิ้วแล้วแล้วทำไมต้องมามองกระจกที่หนูแล้วไปมองอีลุงไม่ได้หรอเอาได้นะครับคนที่ปกรอบจะกลับบ้านไปอย่างอับอายนะครับครับผมน่ามองอีกแล้วเนี่ยพูดตรงๆไม่ได้เลยถ้างั้นพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองเวทีทองทองเวทีเธอนะครับและนี่เป็นเกมสุดท้ายแล้วที่จะตัดสินอันดับ1และ2เข้าไปชิงทองในเกมสุดท้ายและคนที่3กลับบ้านไปนะครับผมเขาว่าผมอีกฮะว่าหาว่าจะหาว่าเขาตกรอบกินของหวานมาเยอะเลยดุอันนั้นหมาใช่ไหมครับผมครับผมอ่ะในเกมสุดท้ายของเรานะครับข้อความปริศนากติกาเกมข้อความปริศนามีคำถามด้วยกันทั้งหมด3ชุดชุดละ10ข้อข้อละ2คะแนนคำแรกของคำถามถูกต้องอยู่แล้วหาคำหลังให้เจอโดยคำถามแต่ละข้อจะมีทั้งของรูปของเสียงทับศัพท์และความกวนสุดๆใครที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุดก็ตกรอบกลับบ้านไปเลยข้อ5จะเลือกแผ่นดิสหมายเลข1 2หรือ3ครับ1ครับหมายเลขหนึ่งนะฮะหนึ่งครับโอเคครับผมถ้าไม่ได้ผ่านก่อนได้นะครับครับคำแรกถูกต้องอยู่แล้วหาคำหลังเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับขับไปชิวชิวขับไล่ไปถูกครับเสียโครงหน้าของพี่หม่ำเสียเหลี่ยมถูกครับแมงท้องโยแมงป่องถูกครับครับชาคนยางร่วมมาสั่งให้พิธีกรหล่อๆของคนอวดผีซ่อมให้ชาชาปนกิจถูกครับกระดาษกระดาษไขถูกครับบุกมนุษย์บุคคลถูกครับน้ำพริกสุทธิราชเข้าบอลอย่างรุนแรงน้ำพริกกุ้งเสียบถูกครับแก้วฝรั่งถามว่าทำไมแก้ววายถูกครับสะกระพงช่อนสวายสปาถูกครับสามเหลี่ยมราคาขึ้นลงบาทละ 20,000 สามเหลี่ยมทองคำถูกครับผมครับครบแล้วสุดยอดจริงๆครับเต็มทุกข้อครับสุดยอดมากครับผมครับผมอันนี้อธิบายหนึ่งชาคนยางร่วมมาสั่งให้พิธีกรหล่อๆของคนอวดผีซ่อมให้พิธีกรคนที่หล่อๆก็ในคนอวดผีก็คือกริดนะฮะหนูคิดว่าพี่ป๋องให้สั่งก็อะไรนะหนูคิดว่าพี่ป๋องเนื้อเองหล่อตัวไหนหน้าอย่างกับปลามังกรคนยางร่วมมาสั่งไงบอกให้ปะนกิจปะนกิจปะยางให้นะปะยางให้หน่อยนกิจอะไรเงี้ยปะนกิจชาปะนกิจครับผมนี่สุดยอดได้ครบเลยนะฮะคุณโก้ทำไปได้10ข้อครับ20คะแนนรวมของเดิม20คะแนนเป็น40คะแนนเต็มครับแน่นอนว่าจะเข้ารอบแน่นอนนะฮะตอนนี้คนที่จะต้องชิงกันและคะแนนเท่ากันอยู่ก็คือคุณรุ้งกับคุณธงธงครับครับผมเอาละครับต่อไปจะเป็นคุณรุ้งนะฮะจะเลือกแผ่นดิสหมายเลข2หรือ3ดีครับ3ค่ะหมายเลขอะไรฮะ3 3นะฮะขอให้โชคดีจะไม่คิดจะเปลี่ยนเป็นเลข2บ้างหรอเลข3นะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับวิ่งกลิ่นตัวของโหน่งชัชช่าวิ่งผัดไม่ใช่กลิ่นตัวของโหน่งชัชช่ามันมีกลิ่นกลิ่นวิ่งเต่าไม่ใช่วิ่งฉุนไม่ใช่วิ่งอะไรวะเปลี่ยนได้ผ่านก่อนนะฮะดูดกระดกน้ำดูดเขาเรียกอะไรกระดกน้ำเขาเรียกอะไรดื่มดูดดื่มออกครับนกเอ็งห่วยว่ะลอยถ้อยนกแย่นกเลวไม่ใช่นกผ่านได้ก่อนผ่านผ้าพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าเรียกอะไรคนฝรั่งเขาเรียกผ้าอะไรผ้าก๊อดผ้าก๊อดถูกครับพูดฝรั่งงอนไม่ยอมจูบฮะพูดฝรั่งงอนไม่ยอมจูบพูดเฉยๆไม่ฮะผ่านก่อนได้ฮะผ่านลูกฝรั่งหายงอนแล้วเลยยอมจูบลูก
เวลาจูบเขาเรียกอะไรคิสลูกคิสลูกลูกคิสถูกครับป่าแถวนี้อยู่ยากจริงๆป่าอะไรป่าลกไม่ใช่แถวนี้อยู่ยากจริงๆป่ายุงไม่ใช่แถวนี้ไม่ได้ยากเพราะผ่านครับความถามเพื่อนว่าพอจะมีเวลาไหมจะชวนไปเที่ยวว่างเปล่าเอออะไรความว่างเปล่าถูกครับอย่างโดนห้ามโดนกีดกันในภาษาอังกฤษแบนจังแบนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะฮะขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็นเบอร์2ได้ไหมอ่ะไม่ทันแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้เลือกของเล่นนะครับเนี่ยเออกรีดให้ไม่เปลี่ยนเบอร์2แล้วเบอร์3เริ่มจะได้แล้ววิ่งกลิ่นตัวของหนุ่งช้าช้าวิ่งอะไรเปรี้ยวเปรี้ยวฮะกลิ่นตัวของพี่หนุ่งเขาว่ากันว่าเปรี้ยวฮะเราก็ไม่เคยโดมอ่ะเนาะเออนกเอ็งห่วยว่ะลอยถ้วยนกกระจอกลอยถ้วยอ่ะเอ็งห่วยอ่ะกระจอกว่ะพูดฝรั่งงอนไม่ยอมจูบคุณไม่คิดแล้วไม่จูบก็คือไม่คิดคุณไม่คิดฮะป่าแถวนี้อยู่ยากจริงๆป่าเถื่อนถูกครับแถวนี้เถื่อนน้องอยู่ยากยังโดนห้ามโดนกีดกันในภาษาอังกฤษโดนแบนฮะยังแบนแต่ไม่ทันเวลาหมดซะก่อนนะครับแบนฮะคุณลุงครับทำไปได้4ข้อครับ8คะแนนรวมของเดิม15คะแนนเป็น23คะแนนครับคุณทงทองนะฮะจะได้แผ่นดิสหมายเลข2นะครับ5คำชนะเลยครับห้าคำชนะให้ได้สักคำห ห้าคำชนะเลยครับพร้อมแล้วเริ่มครับแวนแวนคุณคนนั้นน่ะแวนโก้ถูกครับว้าถูกช้อนช้อนเอารถเข้าอู่ช้อนกลางไม่ใช่เอารถเข้าอู่เขาเรียกเอารถไปซ่อมช้อนซ่อมไงเออถูกต้องช้อนซ่อมนะอู่ขับวนไปวนมาหาไม่เจอสักทีอู่วนเวียนไม่ใช่ขับรถวนไปวนมาไม่เจอสักทีเพราะว่ามันมองไม่เห็นไม่ใช่หลงอะไรอู่หลงถูกครับสารแล้วสารแล้วเร็วๆฟังสิเหมาะคนจีนหัดพูดไทยบอกว่าไม่หอมเหมาะหมิงถูกครับผมเหมาะเด็กดอยหัดพูดไทยสั่งให้แท็กซี่จอดเหมาะจอดเวลาเด็กดอยจอดเออเหมาะจอดถูกครับปันกินเวลาป่วยปันกินเวลาปันลูกบอลไงไม่ใช่ดูท่าดิปันอะไรปันอะไรปันกินอะไรครับป่วยแจ๊ดแจ๊ดดิเวลาป่วยเร็วๆกินเวลาป่วยเร็วปันอะไรอะไรปันน้ำใจไม่ใช่ดูดิดูเวลาจะไม่เล่นเร็วๆเร็วๆไม่เล่นเลยนะปันกินอะไรปันอะไรตายผ่านไปก่อนเราเดี๋ยวก่อนท่าอะไรของมึงเอาใบเขาใบชัดมากทำไมเวลาคนมาเล่นไม่ยอมฟังอาจารย์มันใบถูกทุกข้อนะได้มึงทำท่าสิปันกินเวลาป่วยอ่ะเวลาป่วยปัญญาเนี่ยเปิดชัดขนาดนี้กินเงี้ยก็เปิดยากินเออปัญญาเนี่ยเวลากินยาเราทำไงเปิดฝาเสร็จปุ๊บไม่ทั้งซองอีกเนี่ยมึงยิ้มไม่ทำอย่างเงี้ยมันไม่มีเขาไปในปากไม่มีอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยมึงไม่มีมั้งไม่มีมีไปก่อเทปข้อมูลดูไปก่อเทปดูได้เลยจริงมึงยิ้มด้วยปันอะไรปันอะไรปันกินอะไรป่วยแจ๊ดท้าแจ๊ดดิพี่ลาป่วยเร็วๆกินปัญญาครับกินเวลาป่วยยาฮะอู้ยได้ไปกี่ข้อฮะได้ไปทั้งหมดนะฮะ5ข้อ10คะแนนรวมของเดิม15คะแนนเป็น25คะแนนครับสรุปอันดับกันเลยนะครับคุณโกตีนะครับมาเป็นอันดับ1คุณทงทงครับมาเป็นอันดับ2คุณรุ้งมาเป็นอันดับ3เพราะฉะนั้นนะฮะคุณโกตีและคุณทงทงเข้ารอบคุณรุ้งตกรอบครับเชิญครับโอ้โหมายังไงวะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับมีอะไรอยากจะฝากไหมฮะก็ไม่มีอะไรไม่มีเซมีอะไรฝากก๋วยเตี๋ยวทงทงลงเรือสิครับฝากก๋วยเตี๋ยวทงลงเรือก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้จะฝากอะไรแล้วครับฝากก๋วยเตี๋ยวทงทงใช่ค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะครับผมก็เล่นเนี่ยมันไม่เลิกสักทีอ่ะพูดแล้วไม่ได้แล้วมันเข้าโค้งมันแล้วไปเข้าบ้าเกินอย่ามาเร็วใครไม่อยู่ตรงนี้ไม่รู้หรอกเมนขนาดไหนเนี่ยคุณรู้ฮะค่ะเดี๋ยวว่าแต่คุณเลยฮะตอนนี้ขมคอหมดแล้วครับผมมันมาถึงนี่เลยฮะอ่ะขอบคุณมากครับคุณลุงครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าก๊อตีหรือว่าคุณทงนะจะได้ทองคำมูลค่า 25,000 กลับบ้านไปช่วงนี้เดี๋ยวก่อนยังไม่จบรายการเลยบอกว่าออกไปเลยออกไปเลยแซ่เร็วอ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเวทีทองWaiting on.
องเวทีเธอนะครับเรามีคู่ชิงแล้วระหว่างคุณโกติแล้วก็คุณธงธงนะฮะใครเอ่ยจะได้รับทองคำมูลค่า 25,000 กลับบ้านกับเกมนี้ฮะกล่องทองคำปริศนาครับทางเรานะฮะจะมีกล่องทองคำปริศนาอยู่2กล่องนะฮะจะมีกล่องที่มีทองอยู่แค่กล่องเดียวเท่านั้นใครสามารถนะครับนำทองมาเป็นของตัวเองได้รับไปเลยครับทองคำมูลค่า 25,000 1 2 3ไปครับเอาแล้วตายแล้วแต่โค้ดนะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้พี่บอกแค่ได้แค่นี้มันอยู่กับพี่แล้วแต่มึงเลยก็เขาเป็นคนนิสัยไงครับโกพี่ธงเป็นคนที่ถือศีลเห็นเป็นกระเทยยังไม่ใช่บ้าผู้ชายนะอันนี้รู้ตันมา8ปีแล้วนะยังไม่เคยมีใครของเขาเลยเสียสาวครั้งแรกแล้วก็มีสามีก็ดูแลสามีเป็นอย่างดีทุกอย่างไม่ต้องไปลำบากลำบนอีนี่ถ่ายหนังอดหลับอดนอนบัตรไอจีเอ็มวางหัวเตียงสบายเอ็มสบายยังอยู่ด้วยกันเลิกแล้วทนความสบายไม่ไหวหน้าสารคิดว่าเขาเป็นคนไม่โกหกว่างั้นเถอะเขาเป็นคนถือศีลทองอยู่กล่องนู้นจริงเขาป่ะจริงทำไมอ่ะเขาเป็นคนแบบนี้เขาโกหกไม่ได้หรอกเออเอาแล้วไปตาไปแดกกันปะถ้าหนูคนตายสวยแล้วตายสวยนี่คิดว่ามีรู้จักกันมาเกือบ20ปีคิดว่าเขาไม่โกหกเราอยู่ทองอยู่ในนี้ทองอยู่กล่องนู้นคุณตรงทองถ้าคุณจะบอกคุณโกว่าในนั้นมีหรือไม่มีทองเนี่ยก็บอกว่ามีทองอยู่ในนี้ยังอยากได้มึงเอาไปเลย ทำไมตาตกวะตาทำไมทองอยู่ในนี้อยากได้เอาไปเลยนี่เขาบอกแล้วด้วยแล้วผสมกับคุณว่าคิดว่ามีแน่นอนมีครับเขาไม่โกหกคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนครับทำไมฮะก็ไม่รู้หนูเชื่อเขาว่ามันมีหนูคิดว่าเขาไม่โกหกเปลี่ยนนะเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับโอ้ดูมั่นใจมากเลยมั่นใจดิโถคนคบเขารู้หมดแหละโกหกยังไม่เปิดอันนี้เฉลยหน้าทองคำแท่งจะอยู่ที่ใครระหว่างโกกับทองทองอยู่กล่องนู้นจริงเขาป่ะจริงทำไมอ่ะเขาโกหกไม่ได้หรอกเหรอก็บอกว่ามีทองอยู่ในนี้มึงอยากได้มึงเอาไปเลยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนครับ1 2 3เปิดครับเขาเป็นคนอย่างนี้หลอกไม่ได้หรอกเออคือทะเลนเขาไม่ได้หรอกเขาก็บอกว่ามันอยู่ก็คืออยู่คนสนิทพี่ธงจะรู้ดีเป็นคนไม่มีเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมเป็นคนไม่โกหกไม่ได้โกหกเหรอคือบอกว่าบางทีกระเทยต้องยากมากอีกสักหนึ่งเรื่องเล่าของก่อนจบก่อนจบไอ้แจ๊ดมึงนั่งฮะมึงนั่งเพลงแปลงดีกว่าเพลงแปลงเพลงแปลงดีกว่ากูลืมประโยชน์กูจำอะไรไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้จริงๆเต้นสามช่าแล้วเต้นสามช่าไงก็ได้ให้ตลกอ่ะเต้นสามสามช่ามาสามช่ามาจ้าจ้าจ้าเต้นไงก็ได้ให้ตลกจ้าจ้า1 2 3ได้แจ็คขอหนึ่งฮะเดี๋ยวก่อนนี่เขาเป็นนายเนี่ยชอบอะไรนักหนาชอบดูตลกฝากคนก๋วยเตี๋ยวก็นะคะใครไปภาคอีสานไปมาแวะโคราชก่อนหิวนะฮะเก็บท้องไว้นะออกจากกรุงเทพปั๊บผ่านรังสิตอย่าแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตต้องไปกินโคราชเลยก๋วยเตี๋ยวทงลงเรือคอนเซ็ปต์เขียนไว้หน้าร้านเลยว่าก๋วยเตี๋ยวทงลงเรืออร่อยถึงกับต้องโยนลงคลองอร่อย
ตัวเมียฝากนะครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับตลก6ฉากแล้วก็รายการต่างๆนะครับละครก็มีนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณมากครับทั้ง2ท่านคุณก้อและคุณทองครับขอบคุณครับครับพบกับเวทีทองเวทีทองได้ใหม่ครับทุกวันที่เวลา13:30ทางช่องวงพอยกดเลข23เจอกันนะครับก่อนจะไปนี้ครับมีอะไรอยากมาบอกนะครับคนเราสมัยนี้ไม่ต้องไปแข่งขันกันเรามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นผู้หญิงบางคนอยากจะมีรถอยากจะมีอะไรหรูจนลืมฐานะตัวเองไม่ต้องสนใจใครครับใครขับรถดีกว่าเราขับรถแย่กว่าใครฟังหัวให้ดีครับถึงรถคุณจะหรูจะแพงก็ติดไฟแดงเหมือนกูนี่แหละสวัสดีครับให้เราฟังสักหน่อยครับผมครับสบายดีคืนนี้ฉันโสดโสดแล้วไงเชิญแซวไม่โกรธสบายดีคืนนี้ฉันโสดไม่งอใครเต็มใจที่โสดสักสีคนโสดนาณานาโอนาณาโอนาณานาโอนาณาโอนาณานาโอนาณาสักสีคนโสดเออเดี๋ยวไปละสภาพนี้เหมือนพวกประหลัดเมามาก